เงียบอาจจะละเมอหลับกดเปิดช่องผมขึ้นมาก็ได้เล่าได้เลยครับผมเชิญครับเชิญตกใจไว้มั้งไม่ต้องพูดจะแบบส่งกระแสจิตมาเล่าให้ฟังใช่ไหมเดี๋ยวผมคุณพดครับคุณพบกดมีนอนหลับละเมอหรือเปล่าครับสวัสดีคุณกัญญานะครับผมดึงแม่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็สำหรับเรื่องผีนะผีมีหลากหลายประเภทมากเลยนะครับผมผีหัวขาดฟังแล้วเหมือนจะน่ากลัวนะแต่ถ้าเจอจริงๆถ้าไม่มีเลือดเนี่ยไม่น่ากลัวชีวิตผมเคยเจอผีหัวขาดแล้วคืน enjoy เอาช่วงนี้ก็ติดธุระปะปังนะครับผมไม่ใช่ไปธุระปะขนมปังมันขาดมันหักไม่ใช่นะครับธุระปะปังถ้าคุณพดพร้อมแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็เล่าเลยนะครับผมเพราะว่าผมกลัวว่าคุณพจน์จะอยู่ในอาการสลุมสลืองงๆมึนๆเมาๆอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็มากดฟังแล้วก็เดี๋ยวส่งกระแสจิตเล่าให้ทุกคนสื่อกระแสจิตเอาเองหรือเปล่าครับก็สำหรับผมแล้วก็จะบอกว่าผีมีจริงแน่นอนฟันธงมีแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าผีที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดเนี่ยเท่าที่รู้กันมาก็คือดวงจิตเขาอะมันจะยังผูกพันกับก่อนตายนะครับแล้วก็นอกจากก่อนตายจะฝังใจกับเรื่องอะไรมันก็จะมาในสภาวะนั้นเช่นโดนตัดหัวขาดโผล่มาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่บุญของผีตอนนั้นด้วยว่าเขามีบุญเยอะไหมถ้าเขามีบุญเยอะปุ๊บปั๊บตายแล้วสมมุติจิตเขาเนี่ยไม่อะไรอาวรอยู่กับกายสังขารแล้วผลบาปวิบากกรรมเนี่ยไม่มีต้องอยู่ตรงนั้นก็พอตายปุ๊บจิตเขาสงบอะไรๆก็อาจจะไปเลยไปสู่สุคติอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์ผมก็ไม่ได้จำในรายละเอียดแต่ท่านแบบเคยมีด้านการทำร้ายเข็นฆ่าแล้วไปเจอถ้าจะไม่ผิดเป็นควายตัวหนึ่งมั้งมาขวิดจะบอกว่าเป็นพมโมคคลานะไหมคือเหาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ได้คิดว่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะก็ท่านรู้อนาคตวันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านก็ไม่หนีนะครับไม่หนีท่านรู้ว่ากับควายตัวเนี้ยอันนี้ถ้าเกิดผมเล่าผิดเลยขออภัยด้วยนะแต่เท่าที่สมองจำได้คือประมาณนี้มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเคยเข็นฆ่ากันมาแต่ปางก่อนแล้วก็ตามมาแก้แค้นนะครับตอนนี้พระโมคคัลลานะถ้าใช่ท่านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านก็รู้ในชะตากรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานท่านหนีได้ท่านรู้แต่ท่านก็ไม่คิดจะหนีท่านก็คิดที่ให้เป็นการใช้เวรใช้กรรมไปแล้วพอท่านมรณภาพปุ๊บท่านก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านก็เข้านิพพานไปเลยนะครับผมอันนี้คือจิตสุดยอดนะแต่ในบางพระบางที่อันนี้ไม่ขอพูดแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเพียงแค่แสดงความคิดเห็นนะที่ผมฟังมานะผมไม่ได้มาโต้แย้งอะไรกับพระไตรปิฎกหรืออะไรต่ออะไรอันนี้ไม่ลงลึกนะไม่ลงลึกเพราะว่าในปัจจุบันจะมีอยู่ว่าตู่พุทธพจน์อันตรายถ้าบางคนมาใช้คำสอนพุทธเจ้าหรือตีความแตกแยกออกไปเนี่ยถ้าไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยฝ่ายที่เขาเอาตรงนี้เป็นหลักเนี่ยเขาก็จะทำให้แบบเป็นเรื่องในสังคมได้แล้วก็อาจจะไม่พอใจคือบางวัดที่ผมฟังมาท่านก็จะบอกว่าระดับพระอรหันต์เนี่ยรู้แจ้งบรรลุรู้เยอะ
ท่านจะหลบจะหนีจะอะไรก็ได้นะครับผมตอนนี้เอาคุณพศเปิดไมค์เลยครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านไม่หนีทั้งที่จะเป็นที่รู้กันว่าหนีก็ได้นะครับขอบคุณของขวัญครับผม Thank you so much Thank you very much Welcome to my channelก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมแตะไมค์คุณพจน์แล้วมันไม่เปิดนะครับผมอ่ะเปิดแล้วนะครับ